ห่วง73ปีที่ผ่านมานั้นตั้งแต่ไทยและปากีสถานสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2494ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะครับและบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนปากีสถานของพระบาทสมเด็จพระบรมศาสดาธิการที่เป็นมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีในพันปีหลวงเมื่อปี2505นะครับนับเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญที่ผลการสร้างความเสริมสร้างความแน่นแฟ้นความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทยกับปากีสถานนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สนิทพระราชดำเนินเยือนปากีสถานเมื่อปี2549ในช่วงที่ปากีสถานเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงและแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของไทยที่พร้อมช่วยเหลือปากีสถานมาตลอดผมขอย้ำว่าไทยและปากีสถานนั้นเป็นมิตรที่ดีต่อกันทั้งสองประเทศมีความเชื่อมั่นเชื่อมโยงทางอารยธรรมและประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปีผ่านทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะอารยธรรมสันทารักษ์นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาพระสารยวงศ์วิสุทธิ์อนินมาธรรมสาธิโยและพระราชวัตรสุทธิวงศ์พระอาจารย์อริยวังโสได้นำพระสงฆ์จากไทยเยี่ยมชมแหล่งโบราณสถานทางพุทธศาสนาในปากีสถานผมตระหนักดีว่านักท่องเที่ยวไทยได้เริ่มหันมาสนใจปากีสถานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอารยธรรมที่รุ่มรวยและภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะในเขตทางเหนือของปากีสถานอย่างไทเบอร์ปักตูนกัวและเมืองอินวิสอินกิสปันกิสถานนะครับผมเห็นว่าปากีสถานยังมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวอีกมากท่านผู้ทูตและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับปากีสถานเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการค้าที่สำคัญของไทยในเอเชียใต้ในปี2565มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับปากีสถานเพิ่มขึ้น